สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทะเบียนรถหลวงปู่เดือนชัยวันที่19มิถุนายนผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลังจากทราบข่าวว่าหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยหรืออาจารย์หนูได้เดินทางจากจังหวัดมุกดาหารมาพร้อมลูกศิษย์มาถึงสำนักงานที่ดินสวนยางพาราของตัวเองที่บ้านเหล่าหลวงเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาโดยมีรถตำรวจนำขบวนมาด้วยโดยในช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เดือนชัยพบว่าหลวงปู่เดือนชัยกำลังพักผ่อนภายในกุฏิโดยมีลูกศิษย์ทั้งชายและหญิงประมาณ20คนรออยู่รอบๆกุฏิและเมื่อลูกศิษย์ทั้งหญิงและชายเห็นนักข่าวแสดงความไม่พอใจบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำข่าวขอให้ออกนอกพื้นที่ขอหลวงปู่อยู่อย่างสงบจากนั้นมีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินมาพูดคุยกับนักข่าวบอกว่าช่วงนี้ขอหลวงปู่พักอยู่อย่างสงบขอไม่เป็นข่าวไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นโดยมีลูกศิษย์ผู้ชายบางคนยังพูดขึ้นแทรกมาอีกว่านักข่าวคนไหนถ่ายรูปจะฟ้องให้หมดผู้สื่อข่าวขออนุญาตถ่ายรอบๆสำนักสงฆ์แต่ลูกศิษย์ไม่อนุญาตและเชิญนักข่าวออกจากพื้นที่พร้อมกับจะตั้งเวรยามเพื่อเฝ้าดูคนแปลกหน้าที่เขาออกที่แห่งนี้ด้วยนายประเสริฐโอดมั่นกำนันตำบลวังทองเปิดเผยว่าทราบข่าวหลวงปู่เดือนชัยเดินทางมาถึงสำนักแล้วมันเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะมาอยู่ที่นี่แต่ก็ขอย้ำว่าหากไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก็คงไม่เป็นไรก็อยู่ไปไม่มีใครจะไปทำอะไรท่านได้แต่หากทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่คงจะพิจารณาเองว่าจะให้อยู่หรือจะอย่างไรในฐานะที่ตนเองเป็นผู้นำในหมู่บ้านก็ต้องห่วงหากมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรคงได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆหลวงปู่บัวทองอัตตะทันโตเจ้าคณะอำเภอบ้านดุงฝ่ายธรรมยุทธ์เปิดเผยว่าเพิ่งรู้ข่าวว่าหลวงปู่เดือนชัยเพิ่งมาอยู่ที่บ้านวันนี้เองส่วนตัวไม่ได้ไปสนทนาธรรมด้วยหลวงปู่เดือนชัยไม่ได้สังกัดฝ่ายธรรมยุทธ์หรือมหานิกายไม่รู้ไปบวชที่ไหนมาบ้างรู้แต่ข่าวว่าบวชศึกมาแล้วหลายครั้งส่วนเรื่องที่สำนักสงฆ์ต้องผ่านขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่และเจ้าคณะอำเภอแต่นี้ท่านมาอยู่คงจะดำเนินการภายหลังอาตมามองว่าพระมาแสดงอาการปฏิหาริย์ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมพระต้องอยู่ในศีลที่ควรปฏิบัติไม่ใช่มาแสดงอิทธิฤทธิ์พูดจาภาษาก็ไม่รู้เรื่องก็คงให้ท่านพำนักในสำนักของท่านหากไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนคงไม่เป็นไรโดยทะเบียนรถที่หลวงปู่เดือนชัยนั่งมาจนถึงที่พักนั่นก็คือ6051ซึ่งจะเป็นการบอกใบเลขครั้งสุดท้ายแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ